กรี๊ดลั่นนนนี่ลูกสาวแอนซิเรียมถูกหวยครั้งแรกในชีวิตวันนี้16พฤษภาคม64เป็นวันออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ามกลางประชาชนที่มีทั้งดีใจและเสียใจแต่หนึ่งคนที่ดีใจเป็นพิเศษเลยกับการถูกหวยครั้งแรกในชีวิตคือนนนี่นนลนีลูกสาวคนสวยของแอนซิเรียมที่ล่าสุดโพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่พบว่าถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว14ซึ่งมีมูลค่า 2,000 บาทพร้อมกับบอกว่าถูกครั้งแรกนับได้ว่าโชคดีจริงๆจ้า